สวัสดีชาววันพฤหัสทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เป็นการทำนายระหว่างวันที่3ถึง9มีนาคมนะคะไพ่เรื่องทั่วไปเป็นอัศวินถือเหรียญถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับการทำงานการลงทุนต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองค่ะชีวิตช่วงนี้จะนิ่งๆแต่ค่อยๆก้าวหน้าไปอย่างช้าๆค่ะเรื่องการเงินเป็นไพ่จักรพรรดินีนะคะการเงินคล่องตัวดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือเงินทองหมดไปกับการซื้อความสะดวกสบายการสังสรรค์กินเที่ยวหากมีปัญหาการเงินนะคะคนที่จะช่วยเหลือคุณได้จะเป็นผู้หญิงผิวขาวร่างอวบๆเธอแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะขอความช่วยเหลือเธอได้นะคะส่วนการงานนั้นเป็นไพ่สิบไม้เท้างานเยอะเป็นงานที่ต้องทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่มีคนช่วยทำค่ะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะถึงจะเหนื่อยแต่งานก็สำเร็จด้วยดีค่ะไพ่สุขภาพคือ1เหรียญแข็งแรงดีทั้งกายใจค่ะสำหรับเรื่องความรักเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะคนโสดยังไม่เจอคนถูกใจในช่วงนี้ค่ะมีคนมาคุยด้วยแต่คุณก็ยังระแวงกลัวถูกหลอกส่วนคนมีคู่นะคะมีปัญหาจุกจิกให้ต้องรำคาญใจหงุดหงิดใส่กันอาจจะมีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยต้องใจเย็นๆค่ะ